รองนายกรัฐมนตรี1ใน5ท่านที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคได้แก่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์โดยเป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่6เขตตรวจราชการที่9และเขตตรวจราชการที่14รวม15จังหวัดมีกรอบวงเงินงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563เป็นงบประมาณทั้งสิ้น170ล้านบาทจากกรอบวงเงิน900ล้านบาทตัวอย่างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเขตตรวจราชการที่9ได้แก่โครงการขยายบริการระบบประปาหมู่ที่10บ้านเนินมนทาตำบลกระแจอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีงบประมาณที่ขออนุมัติ 645,000 บาทโครงการก่อสร้างฐานรากและหอถังเหล็กรูปแชมเปญขนาดความจุ20ลูกบาทเมตรพร้อมเจาะบ่อประปาบาดาลหมู่6ตำบลศรีสะกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกงบประมาณที่ขออนุมัติ 950,000 บาทโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลหาดยางอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีงบประมาณที่ขออนุมัติ 5,200,000 บาทโครงการขุดลอกสระน้ำทุ่งตกกระโดนหมู่ที่4ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดงบประมาณที่ขออนุมัติ 1,500,000 บาทตัวอย่างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเขตตรวจราชการที่14ได้แก่โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยพระบางตำบลโนนคูนอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษงบประมาณที่ขออนุมัติ 1,500,000 บาทโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอสูงขนาดความจุ10ลูกบาทเมตรบ้านโพนทองหมู่ที่1ตำบลโพนทองอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญงบประมาณที่ขออนุมัติ 498,000 บาทและโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา Water Treatment System ตามบัญชีระบบนวัตกรรมไทยบ้านหมากมายหมู่ที่3ตำบลค้อวังอำเภอค้อวังจังหวัดยโสธรและหมู่ที่7ตำบลศรีสุขอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีงบประมาณที่ขออนุมัติจังหวัดละ 5,200,000 บาทและที่บ้านวังเจริญหมู่ที่10ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วงบประมาณที่ขออนุมัติ 3,300,000 บาทซึ่งทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนแก่ประชาชนภายใต้อำนาจของรองนายกรัฐมนตรี